ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะEdge of Swords Seven of Pentacles The Chariot Seven of Wands King of Pentacles Eight of CupsSeven of Cups, Page of Wands, The Emperor, Four of Wands.ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหารุมเร้ามีนู่นมีนี่อะไรจุกจิกกวนใจนะเหมือนมืด8ด้านไม่รู้จะไปทางไหนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้คุณกล้าแล้วก็กล้าที่จะเผชิญนะคะจะคุณจะพบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งดีๆนะทางออกมันอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านะคะอะไรที่มันไม่ถูกใจนะคะก็ขอให้มันผ่านไปนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยคนจะสู้แล้วนะคะมีพลังมีพลังงานของไพ่เนี่ยบอกแล้วว่าคุณเนี่ยลุกขึ้นมาสู้แล้วนะคะเป็นนักสู้แล้วคุณก็จะทำได้ด้วยเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะมีศักยภาพที่ดีนะคะในเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีคนที่จะคอยผลักดันช่วยเหลือคุณเนี่ยอย่างดีด้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะหรือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วคุณก็ลงมือทำสิ่งต่างๆที่คุณลงมือทำมาเนี่ยมันจะออกดอกนะคะมันจะผลิดอกออกผลมาแน่นอนนะคะขอให้คุณนะคะอย่าท้อนะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่คุณเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้เลยนะคะเป้าหมายใดที่คุณตั้งไว้นะคะคุณตั้งมั่นนะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะมันจะสำเร็จผลแน่นอนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องของการงานกันการงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไร Nine of Wands การงาน The Empress การงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรการงานของชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อหรือมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายจุกจิกกวนใจนะคะอยากจะออกก็ออกไม่ได้นู่นนี่นั่นต่างๆนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วจะมีคนช่วยเหลือส่งเสริมคุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะจะมีดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยจะมีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะคุณจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถมีการงานมีหน้าที่การงานที่แบบว่าดีขึ้นเติบโตขึ้นโดดเด่นขึ้นนะคะมีคนซัพพอร์ตเดือนนี้เนี่ยการงานของคุณโอเคเลยนะมีคนซัพพอร์ตนะคะหลังจากที่เหนื่อยมานะคะเดือนนี้ดีแล้วนะคะชาวพิจิกนะคะต่อมาเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรการเงิน The Devil การเงินนะคะ Six of Cups การเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะต้องบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับ
ชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรต่างๆเนาะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่คุณเนี่ยเหมือนมีกิเลสนิดนึงอาจจะซื้อเยอะช็อปเยอะอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าคุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีการจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่ว่าคุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะให้คุณเนี่ยผ่านพ้นไปได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องเก็บเงินนิดนึงเวลาคุณจะซื้ออะไรคุณจะต้องคิดดีๆหน่อยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนะคะก็อาจจะต้องเก็บเงินไว้นะคะแต่ดีนะคุณมีคนคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะไม่ว่ายังไงอ่ะคือคุณเนี่ยพื้นฐานของคุณเนี่ยมันมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะต้องรู้จักประมาณตัวเองเนาะว่าจะซื้ออะไรแค่ไหนอย่างไรนะคะบางทีรูดๆไปมันอาจจะแบบเพลินแล้วก็ช็อปเพลินไปได้นะคะก็ยั้งยั้งตัวเองไว้นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพิจิกกันค่ะเป็นยังไงสุขภาพ Six of Wands Four of Swords Knight of Pentacles นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะต้องพักผ่อนหน่อยเนาะอาจจะมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรนะคะก็พักผ่อนนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องทำงานเยอะนะคะก็ดูแลสุขภาพหาเวลาพักผ่อนเพราะว่าคุณทำงานเยอะแล้วก็คุณเป็นคนที่ต้องใช้สมองเยอะด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานเสริมก็ตามอ่ะคุณใช้พลังงานเยอะนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักบ้างนะคะหาเวลาให้ตัวเองพักบ้างพักผ่อนบ้างนะคะชาร์จแบตตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังขึ้นมาสู้นะคะเพราะพื้นฐานของคุณเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะคุณก็จะได้ทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาเรื่องของความรักค่ะความรักของคนโสดราศีพิจิกเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคมความรักของคนโสดนะคะเป็นอย่างไร Page of Pentacles นะคะ Justice นะคะ The Sun เนอะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะต้องบอกว่าคุณโดดเด่นจริงๆฮอตจริงๆนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจในตัวคุณมากมายนะคะขอให้คุณตัดสินใจเลือกให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆคุณแบบโดดเด่นเป๊ะปังปั๊วๆนะคะปังปุริเย่นะคะสวยมากงามมากหล่อมากเท่มากนะคะมีคนแบบให้ความสนใจคุณมากๆในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆเลือกดีๆนะคะสวยเลิศเชิดหญิงนะคะสวยเลิศเชิดโสดก็คือต้องเลือกด้วยนะเราก็โสดแต่เราต้องเลือกนะเพราะว่าคุณเนี่ยตอนนี้โดดเด่นมากเลยทุกคนน่ะจะแบบจับจ้องคุณนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเดือนนี้นี่คุณแบบออร่าจัดมากๆจริงๆนะคะชาวราศีพิจิกนะคะสำหรับคนโสดต่อมาคนที่มีคนคุยอยู่แล้วสถานะไม่ชัดเจนราศีพิจิกเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมาดูกัน The Fool Two of Swords นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนถูกปิดตาเนาะไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้สถานะมันไม่รู้จะไปทางไหนมันจะชัดเจนไม่ชัดเจนเนาะอาจจะแบบงงๆสับสนนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ขยับก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้คุณคิดพิจารณาดีๆนะคะเมื่อความสัมพันธ์มันจะขยายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูดีๆว่าความสัมพันธ์นี้อ่ะมันใช่ไหมสำหรับคุณใช่ที่แบบคุณจะไปต่อจริงๆไหมถ้าคุณมั่นใจว่ามันใช่นะคะก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังลังเลเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นคนตัดสินเองว่าคุณจะขยับความสัมพันธ์หรือไม่นะคะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วราศีพิจิกเป็นอย่างไรคนที่มีคู่อยู่แล้วราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรAce of Cups Death
สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบข่าวดีหรือเปล่านะที่อาจจะมีคนมาเติมเต็มความหวานให้กับครอบครัวของคุณนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้นนะต้องบอกว่าความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยชื่นมื่นหวานชื่นจริงๆนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอิ่มเอมใจความแบบสมหวังอ่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะหรือลัคนาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะของการทำนายภาพรวมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ